ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมจาวัสกี้และนี่จะเป็นการโมหน้ากล้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนสำหรับตัวผมเนาะเพราะว่าฝนมันก็จะตกแล้วล่ะแล้วไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรแล้วล่ะเพราะว่ากว่าทําไปสักพักแล้วก็ฝนตกอ่ะนะก็ถือว่าเป็นการคุยเล่นๆแล้วกันเนาะช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะภารกิจเยอะนะคือภารกิจส่วนตัวนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่เมื่อก่อนนู่นนะว่าถ้าหากผมทำคลิปอะไรที่แบบว่าบางคนก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่าผมน่ะทำคลิปแบบทำคลิปเองคนเดียวแล้วก็ตัดต่อเองคนเดียวซึ่งบางทีก็ทำไม่ทันแต่บางคนเขาก็เข้าใจผิดนะว่าผมน่ะมีทีมงานแบบว่าช่วยตัดต่อแล้วก็ช่วยทำคลิปช่วยภาคเสียงให้ที่จริงนะผมไม่มีหรอกทุกอย่างผมทำเองหมดแล้วพวกเสียงภาคที่อะไรทั้งหลายแหล่นะก็คือเสียงของผมเองหมดนั่นแหละที่จริงอย่างที่ผมคิดเอาไว้นะว่าถ้าหากแบบว่ามีคนมาช่วยก็ดีนะแต่ก็คงจะได้แค่คิดนะเพราะว่าอุดมการณ์บางคนจะไม่เหมือนกับผมไงเพราะว่าบางคนก็จะคิดว่าผมเนี่ยเป็นพวกอินดี้ไงคือบางทีเบื่อแล้วอยากจะทำคลิปไหนก็ทำคลิปนั้นแล้วก็ลงคลิปไหนก็คลิปนั้นอย่างเงี้ยคือไม่ได้เจาะจงว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์นั้นอาทิตย์นู้นอะไรอย่างเงี้ยจะลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็นะคือผมก็ทำเล่นๆไปเรื่อยๆแหละถ้าดังก็ดีไม่ดังก็เสมอตัวอย่างน้อยผมก็มีความสุขที่ตัวเองได้ทำถึงแม้คนดูอาจจะไม่ได้มากมายมหาศาลอะไรเนาะแต่ว่าอาศัยที่แบบว่าผมน่ะลงคลิปเยอะเงี้ยชั่วโมงวิวก็เลยเยอะเท่ากับคนที่เขาแบบช่องแบบดังๆระดับหนึ่งอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกแต่ก็ถามว่าอิจฉาเขาไหมก็อิจฉานะอิจฉาแล้วผมก็เลยนี่แหละผมก็เลยแบบว่าลงคลิปแบบเยอะๆนะเพราะว่าอยากให้ชั่วโมงวิวของเราน่ะเท่ากับของเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะแบบว่าให้ช่องของเราน่ะมีโอกาสที่แบบว่าคนเข้ามาเห็นก็เลยทำแบบนั้นคือคำว่าอิจฉานะกับริษยามันก็ต่างกันนะคืออิจฉานี่คือเราเห็นเขาได้ดีแล้วเราก็อยากจะเป็นเหมือนเขาก็พยายามที่จะทำให้ได้เหมือนเขาอ่ะแต่ถ้าริษยาก็จะเป็นแบบว่าพอเห็นเขาได้ดีหน่อยก็แบบว่าอยากหาทางสกัดดาวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเถอะว่าคือปีหน้าอาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาในช่องผมก็ได้นะแต่ใดที่แบบว่าผมยังทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามอัปเกรดคลิปตัวเองไปเรื่อยๆเนาะคือแบบบางครั้งบางทีเราทำคลิปแล้วบางช่วงก็หาเวลาแบบว่าไปศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่แบบว่าเราใช้ในการตัดต่อนะว่าลูกเล่นมันมีอะไรบ้างเงี้ยแล้วเราจะได้ใส่ลูกเล่นให้กับคลิปเราเงี้ยแล้วดีไม่ดีคลิปของเรามันอาจจะแบบดึงดูดคนที่เขาแบบไม่ได้คิดจะดูแล้วเขาลองมาดูแล้วเขาสนใจเขาก็ชอบอะไรอย่างนี้นะเขาจะไปไล่ดูคลิปเก่าๆนะซึ่งก็เข้าใจนะว่า
คลิปบางคลิปอ่ะมันเก่าแล้วเราจะไปแก้ทำใหม่บางทีก็ทำไม่ได้แล้วนะเว้นแต่ทำใหม่เลยนะฝนก็จะมาแล้วล่ะครับเนี่ยเพราะว่าเสียงลมมันนะก็อย่างว่าแหละก็เป็นแบบทำไปเรื่อยๆนะถามว่าอย่างที่เขาแบบว่าอยากให้ผมแบบว่าแนะนำว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนแล้วช่องจะดังแต่ผมก็บอกกับเขาไปว่าทำคลิปอะไรก็ได้ที่ตัวเองอยากจะทำหรือจะใช้วิธีแบบผมก็ได้ที่แบบว่าเราทำหลายคอนเทนต์นะมันก็จะเป็นการแบบว่าผ่อนคลายตัวเองด้วยเนาะคือบางทีเราทำแต่คลิปแบบเดิมๆซ้ำๆซากๆบางครั้งบางทีเราก็เบื่อสู้ดีแบบว่าเราทำหลายๆแบบแล้วเรามีคลิปลงตลอดทุกสัปดาห์คือผมเองก็ไม่สามารถที่แบบว่าลงคลิปแบบทุกวันได้เนาะก็เท่าที่ทำได้ก็คือลงครั้งละสัปดาห์อย่างนี้ก็โอเคเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการรักษาช่องตัวเองที่แบบว่าให้คนเขามาเห็นช่องของเราได้บ้างอะเนาะแล้วก็อย่างน้อยช่องเราก็ไม่ได้ปล่อยร้างเนาะถ้าปล่อยร้างบางทีก็แย่นะก็อย่างว่าแล้วช่องก็ไม่ได้แบบมีชื่อเสียงระเบิดระเบ้ออะไรเนาะก็พยายามแบบว่าลงคลิปแบบนี้แหละเพื่อที่แบบว่าให้คนกดคลิกเข้ามาดูในคลิปของช่องเราบ้างคือต่อให้คนเข้ามาดูแบบน้อยแต่ค่ามันก็คืออย่างน้อยก็ยังมีคนดูนะส่วนแบบอย่างเราทำแล้วมันจะมีคนว่าคนตำหนิอะไรไหมก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกเพราะว่าเราอยากจะทำในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำนะคือก็ไม่ต้องไปสนใจแบบว่าพวกคนที่เขามาแบบเขียนคอมเมนต์แบบทำให้เราเสียกำลังใจอย่างนี้นะก็บางทีก็ปล่อยเข้าไปก็ได้อย่างน้อยคนที่เขามาเม้นนะเขาก็มาดูคลิปของเรานะแต่ว่าถ้าสิ่งที่เขาแบบแนะนำว่าทำไมไม่ลองใส่เอฟเฟกต์ดูล่ะหรือแบบว่าใส่มุกตลกอะไรนิดๆหน่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะส่วนผมตอนนี้ผมก็แบบคลิปบางคลิปที่แบบว่าอย่างแบบทำเอาฮาเงี้ยผมก็จะใส่เอฟเฟกต์ตลกไปด้วยนะอย่างน้อยมันก็ทำให้คลิปเราน่ะน่าดูมากขึ้นแต่ถ้าแบบคลิปแบบโมหน้ากล้องแบบนี้น่ะคือผมอาจจะไม่ได้ใส่มุกหรือเสียงซาวตลกเลยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจริงจังอะนะก็เป็นพูดแบบไม่ได้ติดตลกอะไรมากอะนะคือแทบจะไม่ได้ติดตลกเลยอะคือที่พูดไว้เนี่ยก็แบบว่าเป็นแบบเป็นคล้ายๆกับวิทยาทานอะไรอย่างงี้เนาะคือหรือแบบผมแบบพูดแบบว่าแบบอยากจะเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะบางครั้งบางทีก็เป็นการอย่างว่าเนาะเป็นการผ่อนคลายสำหรับตัวเองแล้วก็ทำให้แบบว่าช่องของผมน่ะพอได้มีคลิปลงบ้างส่วนช่องของผมน่ะจะเป็นยังไงต่อไปก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคือเราไม่ได้ไปทำใครเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ได้ให้คนอื่นทำให้เราเดือดร้อนนะเราก็ทำไปเถอะดีกว่าที่แบบว่าเราไปทำอะไรที่แบบแย่ขึ้นมาเลยเนาะคือถ้าพลาดบางที
มันแบบการแก้อะไรเงี้ยมันจะแก้ยากอะเนาะสู้ดีแบบว่าเราทำแบบทำสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะทำถึงแม้ผลตอบรับมันอาจจะไม่ดีแต่ก็เชื่อไปเถอะว่าตราบใดที่เรายังทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะยังไงก็ต้องมีคนมาเห็นช่องเราอยู่ดีแล้วบางช่วงที่แบบว่าช่องเราจะปังขึ้นนะแล้วบางทีคนเขาก็จะมาไล่ดูคลิปเก่าๆของเราเองนั่นแหละบันเทิงเลยล่ะโฆษณามาแบบเป็นขอเป็นกรรมเลยนะโอเคครับผมก็เสียงฟ้าร้องแล้วโอเคครับผมก็ขอตัดท้ายเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง